ดีครับกลับกันมาอีกครั้งกับดาวหัว thailand.net นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องบันทึกเหมือนเดิมนะครับจากฝ่าย IT Support นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในส่วนของเครื่องบันทึกที่เป็นเครื่องบันทึก HD CVI ชื่อรุ่นก็คือรุ่น XVR นะครับรุ่น XVR C104HS นะครับคุณสมบัติเครื่องนี้เป็น4 channel แต่รุ่น XVR C104HS นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มกล้อง IP ได้1ตัวกลายเป็นเครื่องบันทึกตัวนี้จะได้เป็นทั้งหมด5 channel จากเดิมที่เคยเป็น4 channel นี่คือคุณสมบัติของเขานะครับเรามาดูกันว่าการเพิ่มกล้อง IP อีก1กล้องนะครับมันจะต้องทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่หน้าเครื่องบันทึกเลยนะครับนะครับเข้าเมนูหลักครับใส่พาสเวิร์ด86ตัวครับเราใส่พาสเวิร์ด86ตัวเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาเมนูที่ชื่อว่ากล้องนะครับหรือว่าคาเมร่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับสังเกตดูที่ Channel Type ตรงนี้นะครับให้มาคลิกที่เมนู Channel Type นะครับเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วนะครับกล้องจะมีแค่1 2 3 4เพราะเครื่องบันทึกเครื่องนี้4 Channel แต่ถ้าเป็น8 Channel นะครับมันจะเพิ่มมาเป็น2กล้องนะครับจะเป็นตระกูล XVR นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น16 Channel ก็จะเป็น4116นะครับก็จะเพิ่มมาอีก2กล้องเหมือนกันก็จะเป็น18 channel นะครับเรามาดูที่4 channel ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมาดูทางด้านล่างนะครับมันจะเขียนไว้นะครับเห็นว่ายกเลิกกล้อง IP อันนี้ผมเพิ่มมาแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่เพิ่มนะครับมันจะเขียนว่าเพิ่มกล้อง IP ถ้าเพิ่มมาแล้วมันจะทำการรีสตาร์ท1ครั้งนะครับเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับกล้องที่5นะครับมันก็มีแถบขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูครับว่ากล้องที่5มาอย่างไรนะครับเราคลิกขวากลับไปที่เมนูหลักก่อนครับเรามาแสดงผลกันครับให้แสดงผล6จอนะครับก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่คือกล้องที่1กล้องที่2กล้องที่3กล้องที่4และกล้องที่5ซึ่งจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหน้านะครับเวลาแอดกล้องที่5นะครับให้เราคลิกขวาไปที่ควบคุมอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วทำการค้นหา IP ที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์คนะครับตอนนี้ว่าผมได้ทำการต่อกล้อง IP ไว้แล้วนะครับ IP ของเราก็คือ IP 110ที่เราต่อกล้องไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเพิ่มเข้ามาครับตัวนี้จะบอกนะครับว่ากล้องที่มาเนี่ยเป็นรหัสอุปกรณ์อะไรนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็น2ล้านพิกเซลนะครับสถานะสีเขียวนี่คือออนไลน์แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนำเข้าครับแล้วทีก็ทำการคลิกออกมานะครับก็จะเห็นว่ากล้อง IP ที่ผมแอดไว้คือช่องที่5คือช่องนี้นะครับส่วนช่องที่1 2 3 4นะครับจะเป็นกล้อง HD ที่ต่อสายที่เป็นอนาล็อกที่เป็นสาย RG6 แต่นี้ดึงกล้อง IP มานะครับโอเคครับก็เบื้องต้นแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ